แหมช่วงนี้ยังติดไอเล่นแร่แปรวิญญาไม่หายเลยนั่นเองครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงพลังใหม่ของจางอุกนั่นเองครับผมซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับก็คือว่าเท้าความกันก่อนนะในภาคที่1น,นี่ก็คือว่าจางอุกนะครับได้ไปฝึกกับอาจารย์ของตัวเองนะั่นก็คือ ปรมาจารย์นักฆ่าเงานักสูนักฆ่าเงานักสูนะครับที่อยู่ในร่างมูด็อกได้เป็นคนสอนจางอูกถึงศิลปะทันสูนั่นเองครับผมซึ่งศิลปะทันสูนี่ก็คือในเรื่องนี้ครับมันจะแบ่งระดับพลังผมจะได้ไม่บทว่ามันชื่ออะไรบ้างแต่ผมจําได้ว่ามันมีอยู่สีระดับแบ่งพลังวิญญาณนะอะเรียกว่าพลังวิญญาณออกไปสีระดับซึ่งพระเอกเนี่ยมันจะอยู่ระดับที่สามในภาคที่หนึ่งนะณณนะ อิงจากภาคที่1ก็คือพระเอกอยู่ในระดับที่3ก็คือระดับชีซูแต่เดิมนี่ก็คือว่าพระเอกนี่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกเลยนะไม่ได้ฝึกเพราะว่าโดนปิดกั้นพลังไว้ไงแต่พอพลังถูกเปิดปุ๊บพี่แกแบบดันแบบติดจรวดเลยคราวนี้ได้ทั้งได้รับพลังมาจากพ่อใหญ่ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไปฝึกกําหนดลมหายใจอ,อ,อะไรพวกนี้ไปฝึกศิลปะตกปลาทองใช่ไหมทำให้พระเอกอะ พุ่งขึ้นไปสู่ระดับ3อย่างรวดเร็วนั่นก็คือระดับชีซูซึ่งไอ้ระหว่างไอ้วิชายุทธกับพวกระดับพลังนี่มันจะต่างกันนะครับวิชายุทธก็คือแบบแล้วแต่ว่าคุณจะไปฝึกอะไรมาอย่างแต่ละตระก,กูลนะครับมันก็จะมีวิชายุทธเฉพาะของตัวเองซึ่งพระเอกมันก็ได้ฝึกศิลปะทันซูของนักซูแต่ว่าศิลปะทันซูนี่มันไม่ใช่มีแค่นักซูที่ใช้ได้นะครับ <S 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 ถ้าเกิดใครฝึกมันก็ใช้ได้หมดอะถ้าเกิดฝึกมาก็ใช้ได้หมดแต่คนที่ใช้ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นนักสูนะครับ ก็คือในภาคที่1นนี่พระเอกได้อยู่ในระดับชีซูแล้ววิชายุธมีอยู่อย่างเดียวที่ทําเป็นก็คือศิละปะทันซูแล้วก็เป็นศิละปะทันซูเวอร์ชั่นที่แบบทาได้อย่างเดียวก็คือ,อดีดน้ําแค่นั้นแค่นั้นเองนะครับซึ่งคนเดียวที่ไปถึงระดับ4ในเรื่องนะถ้าที่ผมจําได้ในเรื่องนะครับไม่เอาตัวละครในตำนานนะก็คืออาจารย์อีชอนการไปถึงระดับ4ี่นี่คือการไปถึงระดับที่4ในเรื่องนี่ก็คือขั้นฮวันซู ซึ่งอาจารย์อีนะครับไปถึงขั้นฮวันซูมาแล้วนะและสามารถถอดวิญญาณออกไปเข้าร่างคนอื่นได้ก็คือการแปลวิญญาณนั่นแหละแต่ว่าเป็นการแปลวิญญาณเวอร์ชันที่สมบูรณ์นะครับอาจารย์อีนี่แปลวิญญาณได้สมบูรณ์แบบเลยนะก็คือว่าแปลวิญญาณด้วยพลังนี่เองครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเข้าช่วยนะทำให้อาจารย์อีนะครับจะไม่สามารถเป็นแบบเออมีผิวหนังเป็นหินอะไรพวกนี้ไม่ต้องดูดกืน พลังหคนเพราะว่าพี่แกเนะี่ยเพราะว่าอาจารย์อีนะครับเป็นการแปลวิญญาณขั้นสมบูรณ์แบบโดยใช้วิชาฮวันซูนั่นเองครับผมและคราวนี้นะครับในจางอุกนี่ในเรื่องนะครับตอนจบได้โดนแทงใช่ไหมในภาคที่หนึ่งได้โดนแทงแต่ว่าจางอุกก็สามารถเกิดใหม่ได้ด้วยพลังของศิลาน้ําแข็งที่อยู่ในตัวพอจางอุกฟื้นขึ้น,นมานะครับเท่ากับว่าจางอุกนี่จะได้มีพลังของศิลาน้ําแข็งด้วยนะเรื่องศิลาน้ําแข็งนี่นเป็น วิชาเป็นศิลานะครับที่สามารถแปลวิญญ,ญาณได้เท่ากับว่าวิชาแปลวิญญ,ญาณเนี่ยมันจะต้องใช้ขั้นทวันซูใช่ไหมถ้าเกิดว่าจางอูกได้ศิลานั้นแข็งไปนะครับก็แปลว่าจางอูกตอนนี้นั้นอยู่ในขั้นาวันซูเพราะยังมีคํากล่าวเลยครับในภาคดิสโว่าจางอู๋นี่น่าจะแข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรแดโฮแล้วนะเออซึ่งความสามารถใหม่ของจางอูกนะครับเท่าที่เราเห็นนี่ก็คือว่าในตอนแรกเลยนะตอนแรกเลยและก็เป็นศพแรกในภาคที่สองนะครับที่เราได้เห็น แต่ว่าก็ไปสบลายที่28แล้วครับหลังจากที่จางอ,อุกไล่ล่าผู้แปรวิญญาณนะก็คือเขาได้ใช้ศิลปะทันซูใช่ไหมในการดีดไปใส่ผู้แปรวิญญาณแต่ว่าก็โดนฟันทิ้งแต่ปรากฏว่าไอ้ที่ฟันทิ้งอะ่ะมันดันกลายร่างเป็นน้ำแข็งไปโต้กลับได้โอ้โหถือว่าพัฒนาขึ้นนะไม่รู้ว่างักซูใช้ได้หรือเปล่าผมว่าก็ไม่น่าจะใช้ได้นะครับก็ใช้ได้แค่จางอ,อุกนะและจางอ,อุกนะครับสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วก็คือว่าเขานั้นได้ใช้พลังความเร็วนะครับ แอบเข้าจินโยวอนซึ่งสามซึ่งจางอูนะครับก็ทําการแอบเข้าไปโดยที่ให้คนเห็นนะก็คือวิ่งเร็วๆอะ่ะแต่ว่าก็วิ่งไปตัดหน้าคนนู้นคนนี้ทําให้คนนั้นทาให้คนนู้นคนนี้เห็นแวบๆบแบบใช่ไหมทาให้ทั้งจินโชยอนทั้งพรรคดังกัวเห็นแวบๆบแบบแต่ว่าถ้าเกิดว่าพระเอกอะ่ะจางอกอะ่ะมันอยากจะวิ่งเข้าไปเลยมันก็วิ่งได้นะครับแบบวิ่งแบบรวดเร็วเข้าไปเลยก็ได้แบบไม่ให้ใครเห็นก็ได้และในการปราบผู้แปลงวิญญ,ญาณนี่เองครับสามารถทะลวงกําแพงนะที่ ปิดกัน้นจินบูยอนอาศัยอยู่เอาไว้ได้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วความสามารถเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือครับจ้างอุกนั้นสามารถเห็นความทรงจำนะครับของผู้แปลวิญญาณได้ว่าแต่เดิมมันเขานั้นไปทำอะไรมาถึงแปลวิญญาณโอ้โหไม่ธรรมดาอันนี้ยังไม่หมดนะเพราะว่าเรื่องมันยังอีกยาวไกลครับไม่รู้ว่าพี่เอกพระเอกของเราดีมันจะโชว์อะไรเทพอีกหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่นะครับในพลังนี้ก็คือว่า เมื่อไรก็ตามครับที่เขาสามารถฆ่าผู้แปลวิญญาณได้ี่หรือว่ายามปกติก็ตามเขาก็จะถูกวิญญาณนะครับวิญญาณจำแรงนี่มารบกวนเขายามดึกนั่นเองโ่มผลทําให้เขานั้นนอนไม่ค่อยจะหลับเท่าไหร่นะและเขาจะเป็นที่ต้องดื่มเหล้าแรงๆนะครับเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นด้วยซึ่งผีวิญญาณนะครับที่มาล้อมจางอูนีก็เป็นผีประเภทแบบที่แบบยุยงให้จางอูนนบเข้าสู่อํานาจนั่นเองแบบอยากจะให้จางอูดมีอํานาจ แล้วเราก็จะเห็นนะครับว่านอกจากผีวิญญาณแล้วไอที่เป็นวิญญาณนะไอปีศาจตัวเป็นๆก็สามารถมาก็มาหาจางอู่เพราะต้องการพลังสีลังน้แข็งเหมือนกันนะซึ่งไอเหล่าปีศาจในภาคที่2นี่ในภาคแรกผมจําไม่ได้ว่ามีนะผมว่าไม่น่ามีในภาคแรกถ้าผมจำไม่ผิดนะโดยจางอู่นะครับก็ต้องการพลังของนางเอกใช่ไหมเพื่อที่จะดึงศีลาน้ําแข็งออกมาแต่ก็ไม่รู้ว่าพระเอกอะเวลาดึงสีลังแข็งออกมาแล้วจะตายหรือเปล่าเราก็จะได้รู้ครับว่าตอนนี้จองจินกังนะครับไม่มีผู้ อื่นฝึกยุทธแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าในเรื่องนี่บอกกันว่าพวกเขานะพยายามดีเรียกจางอุกนั่นเองครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นจางอุกนะเป็นคนเยอะที่ฝึกฝนอยู่ที่จอกินกักแต่ว่าพี่แกก็ไปนั่งชิวๆเฉยๆครับไม่ได้แบบอ,อ่านตำราอะไรขนาดนั้นนะแล้วเราก็จะดูได้ว่าจางอุกนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนี่อากาศนี่จะหนาวเย็นแบบชิปหายเลยนั่นเองเพราะว่ามีศิลาทั้งแข็งอยู่ในตัวไงนะครับ ก็หวังว่าตอนถัดไปพระเอกจะโชว์เทพโหดๆอีกนะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในอันตรจักรแล้วไงถ้าเกิดว่าพระเอกร่างมีศิลาน้ำแข็งสู้กับอาจารย์อีนะครับใครจะชนะผมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าใครจะชนะแต่ผมก็แอบเชียร์อาจารย์อีนะครับเพราะว่าอาจารย์อีน่าจะแข็งแกร่งกว่านะเพราะว่าอาจารย์อีนี่แกแบบแข็งแกร่งได้โดยที่แบบไม่ต้องใช้ศิาลาน้ำแข็งไม่ต้องใช้อุปกรณ์แปลวิญ,ญญาณเลยพี่แกสามารถแปลวิญ,ญญาณได้โดยการไปถึงขั้นทวันซูนะครับ แล้วก็ไปถึงแบบวิชาก็ไปถึงได้แบบการฝึกฝนด้วยไงไม่ได้แบบใช้อะไรทางรัดนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ